เดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างสายฟ้าจอสามัคคีครับฝ่ายแดงกับเพชรกาก้าโชติบางแสนนะครับฝ่ายน้ำเงินพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์กรรมการนรินทร์ชี้ขาดด้านบนนะครับให้คะแนน3ท่านมีชัยวัฒน์ศรีวัฒนาธงชัยกิจดำรงนิกุลแล้วก็ไพฑูรย์กบกลางครับนี่ครับต้องวัดกันแล้วแหละครับตอนนี้เดี๋ยวต้องดูครับยิงมากยกไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูว่าสายฟ้าจะพลิ้วแบบนี้ได้ต่อเนื่องหรือเปล่าโอ้โหดูไม่สนจริงๆครับเพชรกาก้าโอ้โหดูนี่ครับเดินขยับเร็วเข้าไปอีกแต่ว่าสายฟ้าแม่นิ่งแล้วก็มีศอกนี่แหละครับคอยดักเอาไว้ด้วยครับมันทำให้เดินขวาเข้าไปดีต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องทำใจเผื่อไว้ด้วยครับเพราะว่าศอกมันแหวกเข้ามาหน้ากลัวอ้าวมีศอกขึ้นมาเหมือนกันเพชรกาก้าพยายามจะเร่งพยายามจะเดินพี่เข้าไปแล้วครับลุยเข้าไปโอ้โหพยายามตบศอกคืนครับสายฟ้าตบแล้วจะสับศอกครับแต่ว่าห่างไปนิดนึงจังหวะสองเอาจิ้มท้องแข้งขวาสวยขึ้นไปครับติดมุมพลิกออกมาแล้วก็เจาะยางเข้าไปครับสายฟ้าอย่าลุกไปไหนครับออกอาวุธกันแบบนี้แฟนมวยทางหน้าจอช่องทูอย่าไปไหนครับทีบมาขวางไว้สายฟ้าพยายามจะขวางรุ่นน้องแต่ยังสู้หน้าตรงไม่ได้ครับล็อกมาตีไปสายฟ้าปิดมาเพชรกาก้าตีคืนกรรมการนรินทร์เหนื่อยเลยครับแยกหลายรอบหน่อยครับสายฟ้านี่อาวุธมวยจะเยอะกว่าครับส่วนเพชรกาก้าได้ดูแข็งแรงตัวเปิดเกมครับแม่แต่ว่ากว่าจะเข้าไปถึงตัวโดนไปก่อนเหลี่ยมนี้ตีได้ไหมกรรมการแยกครับสายฟ้านี่อยู่ชุดเดียวกับพวกสามารถสมเด็จปิ่นถิ่นชัยนะครับวันนี้เห็นมาเชียร์ที่มุมด้วยครับโอ้โหดูครับแม่ตอนนี้แม่สาวหมัดโอ้โหดูแม่โอ้โหมีหมัดมีศอกครับแม่หยุดเกมเดินของเจ้าเพชรกาก้าแต่ว่าเพชรกาก้าก็ไม่สนครับแม่หนวดเหนียเข้าไปเสียบเข้าไปโอ้โหเดี๋ยวดูครับเอ้าดูเอ้ายังหยุดไม่ได้ครับแข้งก็แล้วหมัดก็แล้วศอกก็มาแต่ว่าเพชรกาก้าบอกว่าผมยังไม่หยุดอะไรก็ยังหยุดไม่ได้ครับใช้ความแข็งแกร่งครับบดวิ่งขยี้เข้าไปลุ้นแล้วครับหวังเพียงไงสายฟ้านี่มีอาการแผ่วลงไปแต่ว่าดูสายฟ้าครับหนักๆแรงๆมีสวนตลอดครับออสศอกมาแล้วครับดูแบบนี้วัดดวงแล้วครับถ้าศอกฟันกันแบบนี้วัดดวงต่อยท้องไปครับแต่ว่าเพชรกาก้าแกดื้อครับก็โดนแล้วเนี่ยแกก็เดินเอาสิเอาสิเอาโอ้ยโดนต่อโดนไม่ยอมด้วยครับงัดไปอีกทีนึงครับตีใกล้เชือกใกล้เชือกกรรมการนริศโอ้เสียบเอาศอกเอาโอ้ยแต่ว่าทั้งคู่ยังเหนียวยังไม่มีใครแตกยัดไปครับตั้งไว้กรรมการนรินทร์กดแยกร้อยกำปั้นครับ1ล้านบาทถ้าสายฟ้าพลิกเกมกลับมาชนะได้ครับพี่บอลพี่ติ๊บโอ้ยนี่ครับแต่ตอนนี้ต้องสาวกำปั้นก่อนโอ้โหแต่ว่าดูเพชรกาก้าเพชรกาก้าโอ้มือเหนียวจริงๆครับหนึ่งล้านบาทครับกับเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ2นาทีเดี๋ยวต้องดูครับได้ลุ้นไหมคุณติ๊บดู2นาทีลุ้นหรือไม่ลุ้นดูภาษาการอาวุธของสายฟ้าครับแบบนี้ไม่ต้องตอบแล้วครับว่าลุ้นไม่ลุ้นครับต่อยมาแบบนี้ครับลุยเข้าไปเอ้าจังหวะประชิดตัวครับเพชรกาก้าต้องล็อกไว้ครับไม่งั้นนี่มีโอกาสโดนหมัดได้ครับเพราะนาทีนี้แรงจริงๆครับหมัดเพราะว่ามันมีพลัง1ล้านบาทด้วยครับออสมีพลังแฝงเพิ่มขึ้นมานะครับว่าเพชรกาก้าแกก็ขี่กันเหนียวจริงๆอ่ะครับต่อยไปครับเวียงไปครับอะไรก็เป็นไปได้ครับเสียงระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังนี่ทุกคนมีโอกาสหมดนะครับช้าไม่ได้ครับโอ้แต่ว่าเพชรกาก้าก็ไม่เปิดโอกาสเลยครับต้านไม่อยู่แล้วครับกรรมการนรินทร์ชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินครับเพชรกาก้าโชติบางแสนครับโอ้โหวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่ต้องจับตามองเลยครับเพชรกาก้าโชติบางแสน